สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนด์ตลาดนะคะประจำวันที่30 กันยายน 2562นะคะภาพรวมตลาดเรามองวันนี้มีโอกาสเห็นการแกว่งตัวเป็นไซด์เวย์ดาวน์นะคะเราให้กรอบ1635-1650นะคะก็ปัจจัยหลายๆอย่างจากข้างนอกเนี่ยดูยังมีความไม่เอื้ออํานวยในทางบวกมากเท่าไหร่นะคะเซนติเมนต์การลงทุนของตลาดหุ้นในภูมิภาคเช้านี้ก็เลยอิงไปในทางลบมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นตัวดัชนีหุ้นไทยเองก็มีความเสี่ยงว่าจะมีการย่อตัวลงได้อย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังมองปัจจัยภายในจะเป็นตัวช่วยเข้ามาประคองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของมาตรการภาครัฐนะคะในหลายๆแง่มุมเนี่ยก็น่าจะสนับสนุนให้มีการเก็งกำไรกันในบางเซกเตอร์เข้ามาช่วยประคองตลาดได้นะคะในส่วนของเทคนิคอลพิกก่อนนะคะวันนี้หุ้น3ตัวที่เราเลือกเข้ามานะคะก็คือ EKH นะคะBGC นะคะแล้วก็ตัว Stake นะคะส่วนหุ้นพื้นฐานนะคะวันนี้มีเซกเตอร์นะคะอัปเดตก็คือตัว Food and Beverage นะคะแล้วก็ในส่วนของหุ้นรายตัวจะเป็นตัว Advance นะคะที่จะมาคุยรายละเอียดให้ฟังกันนะคะในส่วนของภาพรวมเนี่ยอย่างที่บอกนะคะในเรื่องของปัจจัยข้างนอกดูไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่นะคะตอนนี้เนี่ยทุกคนก็คงจะรอเรื่องของความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะในระหว่างทางเนี่ยก็จะมีทั้งข่าวบวกข่าวลบออกมาผสมปนเปกันนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความผันผวนเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐนะคะหลังจากที่มีแหล่งข่าวหลายแหล่งข่าวออกมาให้ข้อมูลตรงกันนะคะเรื่องของว่าทางการสหรัฐเองกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาจะจำกัดเรื่องของการลงทุนของสหรัฐเนี่ยในบริษัทของจีนนะคะซึ่งก็มีหลายวิธีแต่หนึ่งในวิธีการนั้นก็คือในเรื่องของการยุติการอนุญาตให้บริษัทจีนเนี่ยมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐนะคะก็คือเป็นการที่จะควบคุมเงินลงทุนของสหรัฐเนี่ยไม่ให้เข้าไปซื้อเงินลงทุนในออกไปลงทุนในจีนหรือว่าลงทุนในบริษัทของจีนมากขึ้นนั่นเองนะคะยังไงก็ตามเนี่ยปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนแน่นอนออกมานะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าไม่เป็นความจริงแต่ว่าการที่มีประเด็นต่างๆที่เข้ามาเป็นระยะตรงนี้เนี่ยถือว่าไม่เอื้อต่อบรรยากาศในการเจรจานะคะซึ่งก็ต้องจับตาค่อนข้างใกล้ชิดเพราะว่าในสัปดาห์หน้านะคะในช่วงกลางเดือนตุลาคมนะคะ10-11 ตุลาคมเนี่ยก็ทางการจีนเนี่ยก็จะมีการประชุมในระดับเจ้าที่ระดับสูงนะคะกับทางสหรัฐนะคะซึ่งถ้ามีข่าวแบบนี้เข้ามาเป็นระยะเนี่ยก็ถือว่าไม่เอื้อประโยชน์ต่อบรรยากาศในด้านของการเจรจาเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องจับตาต่อไปส่วนในสัปดาห์นี้ที่มองว่าน่าจะเป็นประเด็นสำคัญและเป็นประเด็นร้อนนะคะก็คือต้องจับตาการชุมนุมของที่ฮ่องกงค่อนข้างใกล้ชิดนะคะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นอีกวันนึงที่มีการชุมนุมที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะก็ยังคิดว่าอาจจะต้องจับตาใกล้ชิดมากขึ้นด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าในวันหยุดวันพรุ่งนี้ที่เป็นวันชาติจีนเนี่ยก็อาจจะมีการชุมนุมที่มีความยกระดับความรุนแรงที่มากขึ้นก็เป็นได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงจะไม่เป็นบวกต่อสถานการณ์ในการลงทุนเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ฮ่องกงนะคะในส่วนของปัจจัยภายนอกนะคะเสริมอีกนิดนึงสำหรับตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจนะคะที่ประกาศออกมาเช้านี้ของทางการจีนนะคะประกาศตัวเลข PMI ออกมาเพิ่งประกาศออกมาเช้านี้นะคะของเดือนกันยายนนะคะก็ถือว่าดีกว่าตลาดคาดเล็กน้อยนะคะออกมาดัชนี PMI เนี่ย 49.8 นะคะดีกว่าที่ตลาดคาดอยู่ที่ 49.5 แล้วก็ของเดือนสิงหาคมด้วยที่อยู่ที่ 49.5 เช่นเดียวกันนะคะอย่างไรก็ตามถ้ามาจับตาดูให้ใกล้ชิดดีๆแล้วเนี่ยที่ระดับ49กว่าๆเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงระดับ50ซึ่งเป็นระดับปกตินะคะเพราะฉะนั้นยังไม่ได้สะท้อนภาพของการเติบโตทางด้านภาคการผลิตของทางการจีนแล้วก็ยังคงสะท้อนภาพในแง่ของผลกระทบนะคะของเศรษฐกิจของจีนนะคะอาจจะเป็นผลพวงส่วนหนึ่งและอาจจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยจากเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะตัวเลข PMI ภาคบริการนะคะออกมาก็ลดลงเล็กน้อยนะคะจากเดือนสิงหาคมนะคะที่ 53.8 นะคะในเดือนกันยานี้ออกมาอยู่ที่ 53.8 53.7 นะคะซึ่งก็ถือว่าขยับลงเล็กน้อยนะคะก็เป็นความสอดคล้องในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในเชิงของผลกระทบที่มีต่อภาพเศรษฐกิจใหญ่นะคะ
เพราะฉะนั้นปัจจัยข้างนอกเนี่ยดูค่อนข้างอิงทางด้านลบมากกว่าที่จะเป็นทางด้านบวกนะคะส่วนปัจจัยภายในของเราเองเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นตัวช่วยเข้ามาประคองนะคะเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆของภาครัฐนะคะก็อย่างชิมช็อปใช้ที่ดูเหมือนว่าจะมีความคึกคักกันค่อนข้างมากนะคะก็คงต้องจับตาดูนะคะในส่วนของการใช้จ่ายนะคะว่ากระตุ้นได้มากน้อยมากแค่ไหนนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวในส่วนของโกลเด้นวีคของจีนนะคะที่จะมีวันหยุดยาวในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคะของเราเรื่องของมาตรการตัวฟรีตัว VOA นะคะ Visa on Arrival ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่า อยู่ในช่วงที่น่าจะได้ประโยชน์ก็คือสอดคล้องกับช่วงของการท่องเที่ยวของเขาเราก็น่าจะได้เอื้อประโยชน์ตรงนี้นะคะนักท่องเที่ยวจีนก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ล่าสุดมีข่าวในเรื่องของตัวบอร์ด Medical Hub นะคะในเรื่องเกี่ยวกับการผ่อนปลนตัววีซ่าเพิ่มเติมให้กับตัว2ประเทศนะคะคือสหรัฐกับญี่ปุ่นนะคะในช่วง90วันตรงนี้นะคะให้เข้ามารักษานะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อในส่วนของตัว Medical Tourism ของเราเพิ่มเติมด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีส่วนของวีซ่าแบบพำนักยาวนะคะ10ปีคือ Long Stay Visa นะคะเพิ่มให้อีก4ประเทศนะคะก็คือออสเตรียเกาหลีนะคะนิวซีแลนด์แล้วก็เบลเยียมนะคะตรงนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นมาตรการภายในนะคะที่น่าจะเข้ามาช่วยนะคะในส่วนของการเก็งกำไรในหุ้นบางเซกเตอร์หรือว่าบางตัวนะคะที่น่าจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นธีมเด่นที่น่าสนใจของเรายังคงเน้นเรื่องของตัวหุ้นที่ได้ประโยชน์จากตัวปัจจัยภายในเป็นหลักนะคะอย่างหุ้นรับประโยชน์ในช่วงท่องเที่ยวโกลเด้นวีคของจีนนะคะบวกมาตรการภาครัฐหนุนนะคะเราก็ให้กับ AOT กับตัว SPA นะคะส่วนหุ้นประโยชน์จากการผ่อนผันวีซ่าสำหรับการพยาบาลของต่างชาติเนี่ยเราเลือกตัว BDMS เข้ามานะคะค่ะมาต่อด้วยกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มนะคะก็วันที่24กันยาที่ผ่านมานะคะประชุมครม.ก็เห็นชอบในการออกภาษีสรรพสามิตใหม่นะคะในกลุ่ม functional drink นะคะโดยเครื่องดื่มประเภทน้ำเปล่านะคะที่มีส่วนผสมอย่างเช่นตัวคอลลาเจนนะคะวิตามินนะคะจะเก็บภาษีลดลงที่ 10% นะคะเดิมอยู่ที่ 14% นะคะในกลุ่มที่2นะคะเครื่องดื่มประเภทผักน้ำผลไม้นะคะที่มีส่วนผสมของนวัตกรรมเพื่อสุขภาพนะคะจะเก็บอยู่ที่ 3% นะคะจากเดิม 10%ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะโดยทางฝ่ายคาดกระทบต่อตัวแซปเป้แล้วก็ OSP นะคะจากปัจจุบันกลุ่ม Functional Drink นะคะได้รับการยกเว้นภาษีนะคะจะทำให้ทั้ง2บริษัทนะคะแบกรับภาษีเพิ่มนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะยังไม่คงไม่ชัดเจนนะคะว่าต้องจ่ายที่ 10% หรือ 3% นะคะเพราะยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดของกรมสรรพสามิตนะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะทาง OSP เองก็ได้ประกาศขึ้นละปรับขึ้นราคาตัวซีวิตนะคะซึ่งเป็นสัดส่วนรายได้ใหญ่ในกลุ่ม Functional Drink นะคะเพิ่มขึ้นเป็นขวดละ16บาทนะคะจากเดิมที่15บาทแต่ว่าเซเป้เองซึ่งมีสัดส่วน Functional Drink อยู่ที่ประมาณ 30% นะคะในประเทศยังไม่มีแนวโน้มการปรับขึ้นราคานะคะเพราะว่ารอดูผลตอบรับจากตลาดก่อนนะคะแต่ว่าสินค้าบรูนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมทุนกับดานอนนะคะค่อนข้างมีความชัดเจนแล้วว่าจะได้ประโยชน์จากภาษีจ่ายนะคะจากเดิมที่ 14% ลดลงเป็น 10% นะคะแต่อย่างไรก็ดีทางฝ่ายก็คาดทั้ง2บริษัทจะมีการปรับตัวนะคะทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อกำไรและราคาเป้าหมายอย่างมีสาระสำคัญนะคะยังคงราคาพื้นฐานตัวเซปเป้นะคะปี62ไว้ที่ 23.50 นะคะแล้วก็ OSP ปี62ไว้ที่ 36 บาทค่ะค่ะมาต่อกันที่ earning preview ของ Advance นะคะทางฝ่ายค่ะคาดกำไรปกติของทาง Advance นะคะจะอยู่ที่ 8.38 พันล้านบาทนะคะเติบโต 23.5% year on year แล้วก็ 12% Q on Q นะคะหลังได้แรงบวกจากธุรกิจโทรศัพท์มือถือนะคะที่มีการปรับไปใช้แพ็กเกจปกติของกลุ่มลูกค้าที่ใช้แพ็กเกจ Fixed Speed Unlimited Data ครบ1ปีนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะหนุน ARPU นะคะคาดปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะแล้วก็ในส่วนของธุรกิจอินเทอร์เน็ตเองนะคะจากการเพิ่มขึ้นของฐานลูกค้าที่คาดจะแตะระดับ1ล้านราย1ล้านรายในปีนี้นะคะจากฐานลูกค้าในสิ้นช่วงของ 2Q62 อยู่ที่ 855,400 รายนะคะแล้วก็3ในส่วนของค่าเช่าเสาโทรคมนาคมจาก TOT นะคะที่ลดลงภายใต้สัญญาฉบับใหม่ที่มีผลตั้งแต่เดือนมกราปี62ที่ผ่านมาค่ะในส่วนของแนวโน้มกำไรปกติไตรมาส4นะคะก็คาดจะเป็นจุดสูงสุดของปีนี้นะคะสำหรับตัว Advance นะคะจากปัจจัยบวกรอบด้านนะคะทั้งการเข้าสู่ไฮซีซั่นนะคะภาพการแข่งขันที่ดูเดือดลดลงนะคะโมเมนตัมARPUที่ดีขึ้นนะคะจากการยกเลิกแพ็คเกจ Fixed Speed Unlimited นะคะรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับ TOT ลดลงภายใต้สัญญาฉบับใหม่ค่ะ
ด้วยความเป็นผู้นำที่มีศักยภาพการเติบโตที่โดดเด่นของกลุ่มสื่อสารแล้วก็มีความสามารถในการจ่ายปันผลได้นะคะไม่ต่ำกว่า 70% ของกำไรสุทธินะคะทางฝ่ายก็ยังคงแนะนำนะคะทยอยซื้อสำหรับ Advance นะคะประเมินราคาพื้นฐานปี63นะคะที่238บาทค่ะในส่วนของภาพรวมตลาดนะคะแล้วก็ประเด็นสำคัญสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ